ดูแลสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับดิฉันเก๋เข็มทองเจ้าเจริญพรนะคะในรายการกำลังใจประจำวันนะคะโอ้ยลมมันเย็นดีแท้ๆใครร้อนนะคะไม่ต้องมาอิจฉาแล้วนะที่บ้านเรานี่อยู่บนดอยแบบนะอากาศเย็นสบายสบายนะคะก็นำเพลงเพราะๆมาฝากกันนะคะก็จบลงไปแล้วกับบทเพลงที่ชื่อว่ากลับมาหาพระเจ้านะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เก๋แต่งไว้นะคะนานนานเลยต้องบอกแล้วนะคะฟังเพลงเก๋ต้องบอกว่านานนานนะคะหลายคนก็ฟังกันมาบอกเนี่ยฟังมาตั้งแต่กับ30ปีแล้วนะคะที่ทำเพลงมาก็จำไม่ได้ละประมาณ13 14อัลบั้มนะคะเพลงตัวเองเดี๋ยวนี้ยังจำไม่ได้คือนึกขึ้นได้โอ้เพลงนี้เคยร้องไว้นานแล้วนะคะก็เอานำฝากให้กันให้กับพี่น้องได้ฟังกันนะคะพี่น้องค่ะพวกเราเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์กับเขาบ้างไหมเนี่ยฮะบางทีคนเรานะคะก็จะมีความทุกข์อกทุกข์ใจทุกข์มากทุกข์น้อยเป็นเรื่องปกติธรรมดาบางคนก็มีความวิตกกังวลบางคนก็อาการหนักนะคะพี่น้องชีวิตเหมือนกับตกลงไปอยู่ในหลุมอ่ะพี่น้องเคยเจอบ้างไหมคะบางช่วงของชีวิตที่เราเหมือนตกอยู่ไปในหลุมซึ่งเราต้องการใครสักคนนะคะที่จะมาช่วยเราดึงเราขึ้นมานะคะบางคนก็ตกหลุมลึกบางคนก็ตกหลุมตื้นนะก็คือปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะ
แล้วบางคนก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นก็ขึ้นไม่ได้นะคะเคยเจอปัญหาแบบนี้เยอะมากเดี๋ยวนี้นะคะช่วงนี้นะคะเป็นศิลานีค่ะต้องดูแลจิตใจต้องดูแลความรู้สึกคนเยอะเลยนะคะพี่น้องค่ะนอกจากจะสอนพระคัมภีร์แล้วทำรายการนะคะรับใช้พระเจ้านะคะดูแลเด็กกำพร้าดูแลโบสถ์อะไรมีงานเยอะนะคะแล้วก็ในปีนี้นะคะในเขาเรียกว่าเอ้ยนี่เขาเวลาเขาเลือกกรรมการเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเองในช่วงนี้นะคะเก๋ก็เป็นประธานสตรีสหกิจจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมีค่ายนะคะแล้วก็มีงานหลายหลายอย่างนะคะพี่น้องค่ะที่จะต้องจัดการที่จะต้องทำบางทีก็คิดนะคะพี่น้องจ๋าหัวหมุนติ้วติ้วติ้วเหมือนกันนะบางทีก็หัวฟูเหมือนกันนะงานเยอะนะคะเดี๋ยวก็ต้องมาสอนพระคัมภีร์พี่น้องเข้ากลุ่มอธิษฐานโน่นนี่นั่นนะคะบางทีก็รู้สึกว่าหนักนะคะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองนะคะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยแล้วบางทีก็นึกในใจว่าชีวิตคนอื่นเนี่ยเขายุ่งเหมือนเราบ้างไหมเขารู้สึกวุ่นวายเหมือนกับเราบ้างไหมเพราะฉะนั้นเองนะคะเชื่อได้ว่าทุกคนนะคะเรามีความทุกข์ไม่มากก็น้อยบางคนอาจจะเจอมรสุมหลายๆอย่างในชีวิตนะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่บางทีบางช่วงเราก็เจอหนักหน่วงอย่างปีนี้นะคะอะไรนะพายุเข้านะคะเอ้าพายุนี่เข้ายังไม่ทันเท่าไหร่เดี๋ยวมาใหม่อีกแล้วนะคะชีวิตก็เป็นอย่างนั้นนะคะบางครั้งพายุก็มาเป็นแพ็คเกจมาเป็นเพื่อนกันเป็นแถวเรียงหน้าสลอนใช่นะคะมาใส่ชีวิตของเราแต่มีข่าวดีมาบอกวันนี้นะคะในพระธรรมมัทธิวบทที่11นะคะข้อที่28นะคะได้กล่าวไว้ว่าอย่างนี้นะคะบอกว่าบรรดาผู้ที่แบกภาระหนักจงมาหาใครคะมาหาพระเยซูและพระองค์บอกว่าพระองค์จะให้เราทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขนะคะโอ้โหพี่น้องถ้ามีใครสักคนที่จะมาช่วยแบกภาระให้เราสมมติว่าเราผ่อนบ้านผ่อนรถโอ้ยแทบจะไม่มีข้าวกินแล้วนะคะแต่ถ้ามีใครสักคนมาช่วยผ่อนดีไหมคะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผ่อนให้นะคะยังเก๋เนี่ยนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะโทรศัพท์เสียนะคะจะทำรายการก็ทำไม่ได้เพราะว่าอุปกรณ์ทั้งหมดในชีวิตที่มีราคาของเราก็คือโทรศัพท์เครื่องเดียวนี่แหละนะถึงจะจัดรายการได้ลูกชายก็บอกว่าอ่ะแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยผ่อนให้จะไม่ได้ว่าจะผ่อนได้กี่เดือนไม่รู้นะโอ้โล่งใจนะคะดีไหมคะพี่น้องถ้าจะมีคนมาช่วยผ่อนบ้านผ่อนรถนะยิ่งกว่านั้นนะพระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์บอกว่าคนที่แบกภาระหนักและรู้สึกเหน็ดเหนื่อยคนก็แง่อยู่แล้วคนเรานะคะถ้าแบกภาระหนักนะคะแบกของหนักแน่นอนเราจะรู้สึกเหนื่อยนะคะแล้วคนที่เหนื่อยเนี่ยนะคะพี่น้องจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยอยากจะทำอะไรอะนะคือจำเป็นต้องทำแต่ฉันไม่อยากทำแต่ฉันจำเป็นต้องทำถูกผลักดันถูกบีบคั้นนะคะและบางทีก็เกิดอาการที่เขาเรียกว่าเบิร์นเอาท์นะแหมพูดเขาสักหน่อยนะไม่รู้ว่ากระดิกกระดิกห่างเสียงได้ไหมเนี่ยเบิร์นเอาท์ก็คือภาษาอังกฤษคำนี้นะคะเขาก็จะบอกบางคนแบบว่าตัวเองหมดไฟภาษาไทยบอกว่าหมดไฟแต่ฉันก็จำเป็นต้องไปต่อนะคะพี่น้องค่ะลองมานั่งพิจารณาคำนี้ดีไหมคะว่าเป็นคำสัญญาคนอาจจะสัญญาว่าเดี๋ยวฉันจะช่วยนะซื้อรถเธอเดี๋ยวจะช่วยผ่อนให้ซื้อบ้านเธอเดี๋ยวจะช่วยแต่บางทีเขาอาจจะช่วยคุณได้ไม่ตลอดหรืออาจจะช่วยได้บ้างนิดๆหน่อยๆหรือบางทีอาจจะช่วยไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรสาเหตุใดไม่รู้หรอกนะแต่พระเยซูคริสต์ทรงสัญญาว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักมาหาพระองค์พระองค์จะช่วยให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุขหายเหนื่อยและเป็นสุขดีไหมคะพี่น้องแล้วทำไมเราจะไม่มาหาพระองค์ล่ะคะเพราะพระองค์ทรงสามารถที่จะเอาแอกของเรานั้นออกไปนะคะพระเยซูคริสต์บอกว่า
เอาแอกของเจ้ามาให้เราเดี๋ยวพระเยซูเอาไปทิ้งเอาไปเผาทิ้งซะและพระองค์มีแอกก็คือพระองค์มีภาระที่เบาสบายและก็เหมาะกับตัวเราเองนะคะสมัยก่อนก็นะคะพี่น้องค่ะเกเนี่ยนะอาชีพหลักของบ้านไม่ใช่รีบอาชีพหลักหน้าที่ที่หน้าที่ประจำของบ้านสำหรับเกนะคะตอนเป็นเด็กๆเนี่ยก็คือหาบน้ำค่ะพี่น้องหาบน้ำเนี่ยมันลำบากนะคนสมัยเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าการหาบน้ำคืออะไรนะคะแล้วคนสมัยภาคกลางเนี่ยก็คือต้องไปหาบน้ำที่สระวัดน่ะพี่น้องสระวัดมันก็อยู่ไกลนะแล้วบางทีก็ไปที่ห้วยนะคะก็มีกระแป๋งโอ้ยเสียดายภาพเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะเห็นแล้วมีกระแป๋งสองข้างมันเป็นบุ้งไหมโอเคมันก็จะเป็นกระแป๋งแล้วเสร็จแล้วก็จะมีไม้คานนะคะไม้คานแล้วก็จะมีหัวเพื่อที่จะเอาคล้องไม่ให้กระแป๋งมันหล่นลงไปนะคะตักเสร็จแล้วก็หาบโอ้โหพี่น้องมันอย่างหนักเลยอ่ะแล้วเราเป็นเด็กอยู่นะเราเป็นเด็กอยู่อ่ะนะเราก็หาบแล้วแบบยังไงอ่ะพี่น้องหาบพยายามเขาต้องสอนนะเออต้องเอวอ่อนหน่อยนะถ้าขืนไปเอวแข็งกึกจะอีนะโอ้พี่น้องน้ำมันกระเฉาะมันคือมันจะกระเด็นออกน้ำอ่ะกลับมาถึงบ้านเนี่ยน้ำเหลือครึ่งกระแป๋งเองเดินไปต้องเป็นกิโลนะกลับมาเนี่ยน้ำเหลือครึ่งกระแป๋งแต่ต้องเขาต้องวิธีสอนก็ต้องเอวอ่อนหน่อยนะต้องมีจังหวะนะคะไม่อย่างนั้นน้ำหกหมดนะคะเวลาหนักๆพี่น้องพอเวลาวางอะไรนะวางไอ้หาบน้ำลงปุ๊บนี่หมดแรงนะมันเหมือนตัวเรานี่โตขึ้นมาเด้งดึงขึ้นเลยเพราะเวลาหาบน้ำมันย่อมันทำให้ตัวเราเหมือนว่าฉันนี่หนักมากๆจนตัวเองเตี้ยลงนะคะพี่น้องค่ะอยากจะบอกให้เห็นอีกภาพหนึ่งนะคะพี่น้องว่าสมัยโบราณนี่เขาพูดเป็นเรื่องเล่าตลกแต่มันมีจริงๆนะคะคนเมื่อโบราณเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยมีรถนั่งนะไปไหนก็เดินไม่เดินก็ขี่เกวียนไม่ขี่เกวียนก็จักรยานรถยนต์แทบไม่มีโอกาสจะได้เห็นเท่าไหร่นะคะมีแต่รถประจำทางเนาะแล้วก็เสร็จแล้วนะพี่น้องค่ะมีวันหนึ่งมีป้าคนหนึ่งก็หาบไปอะหาบสมัยก่อนคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรมามีอุปกรณ์ดีๆเหมือนเดี๋ยวนี้เนาะมันก็มีหาบอย่างเดียวหาบตะกร้าแล้วก็หาบน้ำตะกร้าที่เขาจะหาบของอะไรที่จะเอาไปไหนไงนะคะเพราะเราไม่มีเป้เราไม่มีอุปกรณ์ดีๆไม่มีกระเป๋าลากมาเหมือนสมัยนี้นะเสร็จแล้วคุณป้าคนนั้นก็หาบมาเสร็จแล้วนะมันนั่งรถแล้วนะพี่น้องค่ะแกก็ยังหาบอยู่เลยนะคะเขาถามว่าหาบทำไมอ่ะทำไมไม่วางเขาบอกว่ากลัวรถเขาหนักพี่น้องอาจจะฟังว่าคุณป้าคนนี้เพี้ยนหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นความรู้สึกของเขาจริงๆว่าเพื่อเป็นการช่วยไม่ให้รถหนักเขาก็เลยหาบไว้ที่จริงมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะคะสรุปตรงนี้นะคะพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องค่ะเราก็มานึกถึงเรื่องที่พระเยซูได้ทรงสัญญาได้ทรงตรัสไว้ว่าจงมาหาเราผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักพี่น้องมาหาพระเยซูเถอะตลอดชีวิตเนี่ยนะพี่น้องคะเห็นคนมาเยอะเห็นโลกมาแยะนะคะอายุขนาดนี้แล้วนะคะอยากจะบอกเลยว่านี่เป็นคำที่จริงที่สุดที่สามารถเชื่อถือได้โดยที่ท่านไม่ต้องลังเลใจเข้ามาหาพระเยซูและอธิษฐานวิงวอนพระเจ้าช่วยด้วยรู้สึกแบกภาระหนักขอพระองค์อภาระนั้นออกจากใจบางครั้งภาระนั้นคือความรู้สึกหนักอกหนักใจบางครั้งภาระนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจบางทีภาระหนักนั้นมันอาจจะเป็นความเจ็บป่วยบางครั้งภาระหนักมันอาจจะเป็นคนที่อยู่รอบข้างที่เราต้องแบกภาระพี่น้องทุกวันนี้นะเก๋กับอาจารย์นิพนธ์เนี่ยนะคะเราเลี้ยงดูเด็กกำพร้านะคะ40กว่าชีวิตนะคะทั้งผู้ที่ดูแลด้วยแต่ละเดือนเนี่ยนะพี่น้องหนักมากจริงๆนะคะถ้าไม่สามารถที่จะวางใจในพระเจ้าได้สงสัยโอ้โหไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงแล้วนะคะก็เรายังเดินได้มาจนถึงทุกวันนี้นะคะในเส้นทางในการรับใช้พระเจ้าเพราะเราไม่เคยคิดถึงเอาเรื่องเงินเป็นที่ตั้งเอางานเป็นที่ตั้งและไว้วางใจในพระเจ้าให้พระองค์มาเป็นหนึ่งในชีวิตนะคะพี่น้อง
แล้วทุกอย่างพระองค์บอกว่าเมื่อให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แล้วก็อยากจะยกตัวอย่างนะคะพี่น้องไปเยี่ยมพี่น้องท่านหนึ่งบอกว่าทำไมไม่ไปโบสถ์ละจ๊ะเขาก็บอกโอ้ยผมยุ่งมากนะเขาค้าขายเนาะเขาบอกผมยุ่งมากๆจริงๆอาจารย์อยากไปแต่ว่าผมยุ่งมากๆถ้าผมไปโบสถ์นะผมจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อข้าวให้ลูกกินโอ้ยลูกมีคนเดียวเองเรานี่มีลูกตั้ง30-40นะแล้วบอกเอ้าอาจารย์นิพนธ์ก็ได้บอกว่าเอาอย่างงี้คุณหิวข้าวถ้าสมมุติว่าคุณหิวข้าวคุณควรจะทำอะไรก่อนเขาก็ไม่รู้อาจารย์นิพนธ์บอกคุณหิวข้าวคุณก็ไปต้องคุณก็ต้องไปหุงข้าวใช่ไหมหุงข้าวเนี่ยกดไว้ปั๊กเดี๋ยวรออย่างมาก15-20นาทีเดี๋ยวคุณก็ได้กินข้าวแต่ถ้าคุณบอกหิวข้าวแต่คุณไม่ไปหุงข้าวแล้วคุณจะได้กินข้าวไหมนะไม่รู้เขาจะเก็ตหรือเปล่าในคำนี้นะคะหลายครั้งเรารู้สึกโพยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วยุ่งเหนื่อยเครียดหนักแต่เราไม่มาหาพระองค์พระองค์บอกมานี่เราจะช่วยเจ้าหายเหนื่อยและเป็นสุขนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับบอกกับพี่น้องทะเลบอกหิวก็ไปหุงข้าวสิรอแป๊บนึงเดี๋ยวก็ได้กินแล้วดีกว่าคุณมาหิวแล้วคุณก็ไม่ไปหุงข้าวแล้วคุณจะอิ่มได้ยังไงคุณจะเอาที่ไหนมากินคุณก็ยิ่งจะมีแต่หิวหลายคนทำแบบนี้นะฮะมีอะไรก็ไม่ยอมเข้ามาพึ่งพาในพระเจ้าพึ่งพาแต่ความรู้ของตัวเองการที่มาโบสถ์ให้เวลากับพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์นมัสการพระเจ้าการมาใกล้ชิดพระเจ้านั้นเป็นแต่เรื่องที่คุณจะได้รับพระพรและประโยชน์ทั้งสิ้นแต่หลายคนนี่เป็นดีน่าสงสารภาษาเมืองบ่เป็นดีเอ็นดูล้ําพึ่งพาตัวเองนะคะทำไมคุณไม่มาพึ่งพาพระเจ้าล่ะคะเชื่อและมั่นใจ100%พี่น้องการันตีด้วยชีวิตของเราด้วยครอบครัวของเรานะคะว่าถ้าไม่มีพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะมายืนอยู่ตรงนี้ได้เราไม่สามารถเดินมาถึงจุดนี้ได้พี่น้องคะหลายครั้งเราคิดว่าเราแย่เราคิดว่าเราคงจะตายแน่เราไปไม่รอดแล้วแต่พระเจ้าทรงสามารถที่จะช่วยท่านได้พี่น้องคะพูดอีกครั้งหนึ่งฟังชัดๆนะคะว่าการที่นะเก๋นะคะกับสามีมีแค่2คนนี่แหละล่ะพี่น้องกองถ่ายเราเนี่ยนะได้ทำภารกิจนี้ขึ้นมานั่นก็คือหนุนใจพี่น้องให้กำลังใจพี่น้องและบอกความจริงให้พี่น้องรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือชีวิตของท่านให้พ้นจากหลุมลึกปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ภาระหนักที่ท่านแบกพระเจ้าจะประทานกำลังพระองค์จะทรงช่วยท่านปลดหนี้มีรายการปลดหนี้ใช่ไหมพระเจ้าของเราสามารถปลดหนี้ไม่ใช่ปลดหนี้เงินเท่านั้นปลดหนี้บาปของท่านได้ด้วยนะคะและบอกฟังดีๆนะคะจะบอกชัดๆนะคะดูปากของดิฉันนะคะว่าโอเคนะว่าไม่มีใครให้เงินเราสักบาทเดียวเราไม่มีค่าจ้างค่าอ่อนถามมานั่งพูดนั่งทำนี่เพื่ออะไรอยากได้เงินนะก็ยังไม่เคยมีใครให้เงินนะพี่น้องใครอยากให้เงินก็ได้นะถวายมาเพื่อได้ช่วยเป็นค่าหลายอะไรหลายอย่างนะอ้าวอะไรอีกนะอย่ามีชื่อเสียงหรือไม่นะคะอายุปุ่นนี้และเรื่องหลังนะคะเนาะอะไรอีกเราไม่ได้ต้องการสิ่งใดๆนะคะนอกจากแบ่งปันความรักกำลังใจไปให้พี่น้องและอยากจะบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงสามารถช่วยท่านได้ทุกสิ่งโอเคไหมคะบรรดาผู้ที่ถ้าท่านคิดว่าท่านคือคนที่กำลังเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาพระเยซูคริสต์นะคะแล้วพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะให้หายเหนื่อยและท่านจะเป็นสุขความสุขนั้นนะคะอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าโอ้พระเจ้าจะเทกองเงินกองทองมาให้โอ้พระองค์จะไปไล่ใช้หนี้ท่านเลยไม่แต่ท่านมีความสุขแล้วท่านจะมีกำลังทำอะไรก็ได้และจะประสบความสำเร็จโอเควันนี้ก็ให้กำลังใจกันไว้ท่านี้ก่อนนะคะจากลากันไปก่อนนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และให้กำลังใจกับพี่น้องนะคะ
ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากต่อไปเพื่อนๆด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้จากลากันไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรนะคะขอให้มีความสุขทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ